เราแล้วมันระยะทางไกลเท่าไหร่ครับลุง45แต่ถ้าพายเรืออย่างเดียวเนี่ยมันประมาณกี่โมงครับเที่ยงก็บายเราได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำก็10บาทเป็นราคามาตรฐานสากลโลกนะครับอันนี้จะเอาไว้ก่อนไหมอันนี้ก็เรียกเรืออะไรเนี่ยที่เราขึ้นอยู่เนี่ยเรืออีปาร์ฟเรืออีปาร์ฟเรือมันมีอะไรบ้างกำปั่นเลาะเรือเอี่ยมจุ้นอะไรเนี่ยหลากหลายเตี๋ยวเรือตลาดน้ำครับเราจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับใช่ถ้าเรือเครื่องก็เลยเป็นยาวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ฮะก็ทำข้าวเหนียวมูนขายนะครับบ้านเราหมูปิ้งนะครับมีพระแล้วเจอเรือข้างยาวครับโอ้เรือจริงเขาไม่ใช่เรือปลอมเรือจริงขายประเภทของผมจากโคราชและโคแรดจากโคแรดบอจากระยองนะครับระยองอะไรสั้นครับฮิสั้นจานฮิยาวใครเอ่ยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วครับ2 3ชาม4ชามครับมาจากไหนครับมาจากไหนเรือคันนั้นมาจากไหนครับจังหวัดอะไรนะโคอะไรลาดนะเป็นคลองซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมจริงๆครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับมีต้นมะพร้าวมีต้นมะกงมะกรูดนะครับส้มโอนะครับก็ยังมีบิณฑบาตก็ได้โอ้ยนี่กระเป๋าสวยนะโอ้มีกะลาสวยด้วยโอ้โหสวยมากเลยนะฮะขายกะลาเนี่ยเอ้ยอร่อยไหมจ๊ะฝรั่งหัวแดงอร่อยไหมฝรั่งหัวแดงอ่ะจะได้เรียกว่าเปลี่ยนกันครับขายมะพร้าวหอมด้วยครับโอ้มาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยน่าอร่อยนะครับมีเครื่องเทศนะครับมีเครื่องเทศก็มาขายกันครับอันนี้มะพร้าวเชื่อน้ำตาลจากดอกมะพร้าวโอเคยอดเยี่ยมเลยครับของที่ซื้อมาไว้ในเรือได้จากเด็กกำเรือลำเดิมนะคะถ้าพร้อมจะลงเรือมีขายจากงวงของมะพร้าวนะครับแล้วที่จะเอาผลเราก็มาผลแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่กระบอกที่เราข้าวไปดูนะครับเราเอาน้ำตาลส้มนะครับบอกว่าในหนึ่งท่าเนี่ยประมาณร้อยตัวต้นแล้วก็มาต้มใส่ให้เดือดไปทั่วไปแล้วก็ต้มจนเดือดแห้งประมาณ2-3 ชั่วโมงแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งถึงเอาตีจนแห้งเดือดแล้วก็มาใส่ถ้วยหรือใส่ภาชนะตัวนี้ก่อนก็ได้มีขายตามที่เราขายกันทั่วไปนะครับร้านละไล่มะพร้าวเนี่ยก็ดูไม่หันหน้าเลยพี่กาแมขายไงฮะ35 บาทครับอร่อยไหมครับทำจากอะไรกาแมก็เหนียวครับควรแก่กะทิตาล
เหนียวจริงๆเนาะกระแมจริงครับได้ครับชิมเลยชิมเลยพอซื้อข้างหลังจริงผลไม้ด้วยพอเอาเองดูรับเข้ามาครับแต่ก็ไม่ต้องหนีเยอะกว่าดูที่หลังไก่สุด